คำรณพารวยด้วยเกษตรดินอินเตอร์คำรณมาแล้วมันที่ไม่มันแต่มันก็ยังเป็นมันและเราก็ทิ้งมันไม่ได้มันโลกมันเรามันสำปะหลังไทยนะจะบอกให้ตราบใดที่เรายังไม่นำนักบริหารจัดการที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเฉียบคมรู้ลึกในเรื่องของมันสำลังเข้ามาแก้ปัญหาให้จบแล้วมันสำลังก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้อยู่ทุกปีนั่นคือเรื่องของราคาตกต่ำคนรอบรู้เรื่องมันสำลังมีแต่เขามิได้มีโอกาสเข้าไปแก้ปัญหาขณะที่คนแก้ปัญหาก็มิได้รู้ลึกหรือรอบรู้เรื่องนี้มากมายนักตายกับตายหรือเหวแห่งหายนะจึงรอเราอยู่มิไกลนักด้านวิชาการเราต้องยอมรับว่าเข้ามาพัฒนามันสำปะหลังมากมายอย่างเมื่อก่อนเคยปลูกกันต้องใช้เวลา10เดือนหรือ1ปีเขาก็พัฒนาอายุให้เหลือแค่6เดือนก็ขายได้สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ย ก็รวมตัวกันนะครับและพยายามจะเอาปัญหาเนี่ยเสนอให้รัฐบาลถามว่าปัญหามีทางแก้ไหมมันมีไงและเขาก็อยากจะนำวิธีการที่เขาคิดได้เนี่ยไปเสนอให้ผู้นำของเราได้รับทราบรับรู้และได้แก้ให้รัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้พระท่านนายกรัฐมนตรีได้เล็งเห็นแล้วสั่งการลงมาว่าจะแก้กันอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าประธานคนนี้เขาบอกว่ารู้ลึกถึงปัญหามันสำหลังทั่วโลกจีนเล่นอะไรกับเราอยู่เนี่ยแล้วเราจะทำยังไงจะแปรรูปอะไรยังไงเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะชี้ให้เราเห็นว่าเออมันแก้ได้นะแก้ได้นะถามพี่ผู้หญิงเนี่ยว่ามันต่ำมามากน้อยแค่ไหนต่ำมากเลยค่ะในรอบปีที่ผ่านมานะราคาปีนี้ต่ำมากปีที่แล้วเท่าไหร่ปีที่แล้วยังได้2บาทค่ะขายมันสำปะหลังส่วนใหญ่ปลูกเพื่อใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ขณะที่มัน5นาทีปลูกเพื่อบริโภคเขาก็เอา 2,000 นี้มารวมกันจนเกิดเป็นพันธุ์ใหม่พันธุ์พิกรุณ2เป็นการผสมผสานกันระหว่างมันแป้งทั่วไปมีห้วยบง60กับมัน5นาทีนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ได้2ทางพันธุ์นี้ออกมากี่ปีแล้วรับรองพันธุ์2ทางประมาณ 2-3 ปีมาแล้วก็แล้วแต่เกษตรกรจะชอบแบบไหนจะขายเป็นแป้งกับแป้งก็ 25% ขึ้นไปจะขายมาทำเป็นขนมก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเขาทำเค้กได้พิรุณ2เป็นไงครับได้รับมือทางใต้ถุนน้ำจากการไทยนะครับไม่ได้หยุดนิ่งหรืออยู่กับพี่แต่พยายามที่จะผสมข้ามสายพันธุ์หรือทำอะไรให้มันเกิดดอกออกผลอยู่ตลอดเวลานะครับวงการมันสำหรับไม่ได้นิ่งนะครับเนี่ยสั่นอย่างนี้ตลอดเนาะเอานวัตกรรมการกำจัดแมลงและโรควันนี้ถึงขั้นใช้ไส้เดือนอวกาศกันทีเดียวเพาะพันธุ์เยอะนะแล้วเอาตัวมันเนี่ยพ่นเข้าไปมันไปอยู่ที่ใบไส้เดือนเมื่อมันจากดินไปอยู่อากาศเนี่ยไม่อยู่อากาศเหรอแล้วมันไม่ตายเหรอเราจะต้องมีการพ่นช่วงเย็นที่ไม่โดนแสงแดดนะคะแล้วก็พ่นแล้วก็กำจัดไปเรื่อยๆอาจจะของหนึ่งแล้วดูปลูกหนึ่งสูบปลูกผักใน45วันแล้วก็ให้เขาใช้มัน5ครั้งเราก็กำจัดไปเรื่อยๆทุก5วันเหมือนเราใช้สารเคมีนะคะแต่เราเปลี่ยนตัวที่มันปลอดภัยนะคะไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายแมลงถูกไหมมันไปกินเหรอมันเข้าไปมุดเข้าไปในตัวแมลงแล้วจากนั้นมันก็ปลดปล่อยปฏิกิริยามาแล้วปล่อยปากทั้งทวารเข้าตัวไหนเข้าไปก็ได้ไหนก็ได้แล้วมันก็ทำให้แมลงเริ่มไปกินแล้วก็ตายภายในเวลาไม่เกิน24ชั่วโมงไปทำใช้เองแล้วเป็นไงครับได้ผลผมถึงได้ออกงานคุณวิชาการเกษตรส่วนนี้คือแบบฉบับของชาวบ้านที่ยังต้องอยู่กับมันและยังต้องพึ่งพามันมีปีไหนที่ต่ำเท่าปีนี้ไหมไม่มีปีนี้ต่ำรู้สาเหตุไหมคะก็อยากให้รัฐบาลช่วยเขาคงจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าไม่รู้ข้าวก็ต่ำมันก็ต่ำปีนี้แล้วพี่ว่าที่มันต่ำพี่พอรู้ไหมคะว่ามันต่ำเพราะอะไร
ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราก็ยักไปสูงซะอ้าวนำไฮโลไม่ใช่นี่เขาบอกว่าเขาทำมา10กว่าปีในชีวิตทั้งชีวิตทำมานะครับปีนี้ต่ำสุดเลยต้นลงหัวลงหมดพอมันพอหัวถูกก็ต้นก็ต้องลงต่ำหัวมันก็เลยลงตามกันไปครับแล้วไอ้โรคที่เพี้ยแป้งมันลงเนี่ยแก้ได้หรือยังครับแต่ปีนี้ของฉันน่ะไม่มีจ้ะเพี้ยลงไม่มีปีนี้อาจจะเป็นฝนมาเร็วไหมปีนี้ฝนมาเร็วใช่ฝนมันปล่อยอยู่เรื่อยๆไอ้เพี้ยแป้งเนี่ยมันแพ้ฝนไงฝนตกเพียงแป้งก็หนีไปแต่ปีนี้ฝนมาเร็วดีใจไปพร้อมกันที่ทั่วโลกนั้นใช้มันของไทยใช้ทำทุกอย่างต่างๆกันไงโอ้โอ้มันไทยคุณค่าอันนั้นตั้งแต่ยาสีฟันยันเรือรบเลยสรุปไปสรุปมาสุดได้ว่าจังสี่มันมูลค่าของมันนับเป็นแสนแสนล้านบาทต่อปีแต่ใช้บริบทการจัดการแค่3สลึงไม่ถึงบาทมันจึงบูดเบี้ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวอยู่อย่างนี้ไง I will tell you มันสำหลังจะทำได้ไร่ละ4ตันหรือ10ตันแต่ชีวิตของเราต้องไม่ตันทำได้ไม่ได้ได้ทำได้ไม่ได้ก็ต้องทำแต่เชื่อว่านะครับนี่ก็มีไม้ฝีมืออยู่แล้วโดนใจปะเช็ดปะเช็ดโดนใจโดนใจเป็นกสิกรบางอ่อนอย่าเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลงพรวว.ส.คำรณวังหวังศรีพรรกส.พารวยด้วยเกษตรเกษตรที่ไม่มันแต่เรายังต้องอยู่กับมันไปจนวันตายมันสำปะหลังไทยเด้อสิบอกให้เคยนั่งอยู่ริมคันนา